ตรงนี้อยากให้คนไทยทุกคนสบายใจนะครับแล้วก็เข้าอกเข้าใจหัวใจคนไทยด้วยกันนะครับคือเขาก็อยู่อู่ฮั่นแล้วก็อยู่ในสภาพที่โดนปิดเมืองมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะกลับบ้านนะครับเขากลับมาบ้านนะครับเราก็จะมีมาตรการที่ดีที่สุดนะครับที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ดูแลเขาเสมือนกับเหมือนกับคนไทยที่อยากจะรับคนไทยกลับบ้านนะครับไม่เหมือนกับคนที่จะมาโดนอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทั้งทางรัฐบาลทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งทางกองทัพก็พยายามจะจัดวิธีการนะครับที่เน้นทั้งความปลอดภัยแล้วก็เน้นทั้งเรื่องของความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับทั้งสองส่วนเนี่ยให้ไปด้วยกันในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นอยากจะยืนยันนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยกลุ่มนี้ออกมาเดินในเมืองไทยได้เนี่ยแสดงว่าเขาปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้เหมือนกับทุกๆคนเหมือนกันครับผมขอเสริมประเด็นว่ามาตรการที่เราไปรับคนไทยกลับไทยเป็นมาตรการสากลที่ใช้กันทั่วโลกมี3ด้านคือ1ด้านการเฝ้าระวังคัดกรองก่อนที่จะออกจากจีนทางจีนต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายแต่ถ้าบอกว่ามีไข้ไม่สบายผมไม่นำกลับมาแน่นะครับอันที่สองระหว่างอยู่บนเครื่องนะอยู่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจพอลงจากประเทศไทยก็จะมีระบบในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจแล้วก็เรื่องของการสื่อสารกับญาติกับสื่อมวลชนซึ่งนี่เป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดของทั่วโลกทำนะครับ